ไทสันฟิวรี่ยิมไฟรวมเข็มขัดในรุ่นเฮฟวีเวทกับทางอเล็กซานเดอร์อูซิสเขารับเนาะ 3.7 พันล้านบาทโดยล่าสุดนั้นบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ของท็อปแปลงได้ออกมาให้สัมภาษณ์และตอบคำถามถึงเรื่องรายรับที่ทางไทสันฟิวรี่จะได้รับจากไฟล้มแชมป์โลก4สถาบันหลักกับทางอเล็กซานเดอร์อูซิสว่าไฟล์นี้ไทสันฟิวรี่เขาจะได้รายรับทั้งหมดไม่ต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.7 พันล้านบาทเลยทีเดียวโดยปู่บ๊อบอารัมได้ตอบคำถามนักข่าวว่าก่อนอื่นไทสันนั้นเขามีคิวต้องขึ้นชกกับเอ็นกาหนูก่อนในวันที่29ตุลาคมนี้จากนั้นเขาก็จะได้เวลาล้มแชมป์โลก4สถาบันหลักในรุ่นเฮฟวีเวทกับทางอเล็กซานเดอร์อูซิสส่วนรายรับถ้าพวกคุณถามผมว่าเขาได้ถึง100ล้านเหรียญไหมจากไฟล้มแชมป์เชื่อเลยว่าไทสันเองเขาคงจะฉุนแน่ๆเพราะเขาได้เยอะกว่านั้นอีกผมไม่รู้หรอกว่าตัวเลขจริงๆมันเท่าไหร่แต่เกิน100ล้านเหรียญแน่นอนปู่บ๊อบอารัมกล่าวนั่นเอง